คนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดTPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมกิจชัยพยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับพบกับผมและดร.โรจนศักดิ์แสงท่าสิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในประเด็นกีฬานะครับอาเซียนพาราเกมครั้งที่10ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณไมตรีคงเรืองครับท่านเป็นรองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการครับสวัสดีครับคุณไมตรีครับสวัสดีครับอาจารย์รถครับครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคุณกิจชัยครับที่องค์กรทางคำธรรมเรามานำเสนอเรื่องของสมาคมกีฬาใช่ครับตอนนี้ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้สมาเรื่องของกีฬาไตรภาคีครับนะซึ่งตรงนี้กำลังกระแสนิยมแล้วอีกอย่างนึงเรามองว่าสมาคมกีฬาได้ติดต่อทางองค์กรพิทักษ์ความธรรมเรามาช่วยโปรโมทช่วยประชาสัมพันธ์กีฬาให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยครับครับผมซึ่งจริงๆเร็วๆนี้นะครับทางสมาคมเนี่ยกำลังจะไปแข่งขันนะครับอาเซียนพาราเกมครั้งที่10เนี่ยที่ฟิลิปปินส์ก่อนที่เราจะพูดถึงการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสมาคมกันก่อนครับว่าสมาคมเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรครับครับสำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเรามีหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและก็ทางด้านร่างกายครับนั่นหมายความว่าคนที่เป็นโปลิโอแขนขาดขาขาดหรือว่าเป็นอัมพาตนั่งรถวีลแชร์เนี่ยก็เราจะดูแลทั้งหมดทั้งประเทศไทยนะครับจะดูแลตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนสู่ความเป็นเลิศนะครับเป็นภารกิจของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยผ่านการกีฬาประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้ดูแลกำกับเราอีกทีหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติการกีฬา2558ครับครับตอนนี้ใครดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือนายกสมาคมตอนนี้นายกสมาคมนะครับท่านนายกก็คือคุณชูเกียรติสิงห์สูงนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นคนพิการนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้นายกที่เป็นคนพิการเข้ามาดูแลเรื่องของกีฬาคนพิการครับนะครับครับแล้วการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะครับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยตอนนี้เราดูอยู่ทั้งหมด22ชนิดกีฬาครับนะครับ22กีฬาเหมือนเรามีลูกเยอะนะครับดังนั้นการดูแลก็ต้องเป็นงานหนักนะครับสำหรับสมาคมแต่ว่าสมาคมก็มีแบ่งเป็นโครงสร้างนะครับเรามีท่านที่เป็นอุปนายกครับจากเราคัดเลือกคนมาจากแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาคนพิการเราดึงวิชาชีพต่างๆเข้ามาช่วยกันแล้วตอนนี้นักกีฬามีทั้งหมดกี่ท่านสำหรับในการเตรียมทีมไปอาเซียนพาราเกมที่ฟิลิปปินส์นะครับในวันที่18มกราคมถึงวันที่23มกราที่จะถึงในปี63นะครับเรามีทั้งหมด14ชนิดกีฬาที่เราส่งนะครับนักกีฬาของที่อยู่ในสังกัดของสมาคม256คนครับนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็เกือบประมาณ80คนรวมเบ็ดเสร็จก็300กว่าคนโอ้โหเท่าไหร่ฮะเนี่ยของนี่เป็นของด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังมีรวมของตาบอดรวมของปัญญาและก็สมองอีกนะครับเป็นคณะใหญ่ครับครับผมพอบอกได้ไหมครับว่าในการแข่งขันแต่ละครั้งอย่างล่าสุดนี้ที่จะไปนะฮะเร็วๆนี้คืออาเซียนพาราเกมเนี่ยนะฮะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณที่เราได้รับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับอาเซียนพาราเกมในครั้งนี้ประมาณในส่วนของสมาคมเองนะครับครับประมาณ90กว่าล้าน
90กว่าล้านครับผมเอาเงินมาจากไหนกี่เดี๋ยวนิดนึงก่อนที่จะเอาเงินจากไหนกี่ประเภทของกีฬา90กว่าล้าน14กีฬา14ไงที่คุณไมตรีพูดไปแต่แรกไงฮะ14กีฬาซึ่งมีนักกีฬา256แล้วมีเจ้าหน้าที่อีก80คนนะฮะ90ล้านเอาเงินมาจากไหนเงินมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุนหนึ่งก็เป็นของการมีผู้สนับสนุนนะครับสมาคมเองนะครับครับก็มีการไฟฟ้านครหลวงและก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ช่วยครับดูเหมือนจะเยอะนะต้องถามก่อนว่าพอไหมครับก็ดูเหมือนจะเยอะแต่มันเป็นแผนทั้งปีนะครับเพราะว่าแผนทั้งปีอ้าวไม่ใช่กีฬาไม่ใช่ไปเฉพาะงานนี้งานเดียวครับใช่ครับคือการเรามีภารกิจหลักก็คือในเรื่องของคือ90ล้านนี่คือทั้งปีไม่ใช่กีฬานี้ประเภทนี้ใช่ที่ไปนี่กี่วันฮะครับไปเนี่ยใช้งบเท่าไหร่ที่จะไปแข่งขันในมกราคม63เนี่ยของอาเซียนพาราเกมอย่างเดียวนะครับครับก็40กว่าล้านครับพาราเกมอาเซียนพาราเกมอย่างเดียว40ล้านใช่ครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายใหญ่ก็คือการไปพาราลิมปิกที่โตเกียวนะครับปี63ปี63ในเดือนสิงหาคมนะครับอันนั้นคือความเป็นเลิศความยิ่งใหญ่ของกีฬาก็คือยกระดับไปอีกที่สุดของการเล่นกีฬาแล้วครับก็คือพาราโอลิมปิกพาราลิมปิกพาราลิมปิกใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับถามหน่อยงบประมาณหลักๆนะครับผมดูแล้วผู้สนับสนุนอย่างเช่นที่บอกมานะครับบริษัทมหาชนต่างๆจริงๆเขาก็มีกรอบในการสนับสนุนไม่สามารถที่จะให้เกินงบประมาณที่เขาจะให้ได้ตามระเบียบของเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นเงินที่จะต้องใช้จริงๆมันพอป่ะไม่พอครับไม่พอเพราะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนเนี่ยภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือดูเรื่องของความเป็นเลิศนั่นหมายความว่าในระดับพื้นฐานในการสร้างนักกีฬาเนี่ยมันไม่มีงบไปตรงนั้นซึ่งสมาคมเองเนี่ยต้องไปหางบสนับสนุนจากส่วนอื่นมานะครับแล้วก็เนื่องจากเรามีลูกเยอะถึง22กีฬาดังนั้นเราก็สร้างความเข้มแข็งให้แต่ละชนิดกีฬาตอนนี้22กีฬาเนี่ยเขาได้ไปตั้งเป็นสมาคมกีฬาครับแต่ละประเภทอีกใช่ครับเพื่อเป็นนิติบุคคลเพื่อที่จะช่วยสมาคมแม่ในการหาผู้สนับสนุนเพราะว่าการเป็นสมาคมการเป็นนิติบุคคลเนี่ยความน่าเชื่อถือจะมากกว่าครับนะครับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างของสมาคมกีฬาไตรกีฬาคนพิการไทยนะครับซึ่งเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่เพิ่งมีครั้งแรกในอาเซียนพาราเกมที่ฟิลิปปินส์ครับแต่ว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในพาราลิมปิกมานานแล้วและก็ถึงจะเป็นชนิดกีฬาใหม่แต่ว่านักกีฬาที่เรามีและก็ทีมงานที่เรามีทีมงานผู้สอนเนี่ยมีศักยภาพที่จะผลักดันให้เขาเหล่านี้ไปสู่พาราลิมปิกได้แต่การที่จะกล้าไปสู่การแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งงบประมาณในการที่จะต้องหนึ่งซ้อมเก็บตัวนักกีฬาใช่ไหมฮะแล้วก็การดูแลนักกีฬาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งมันก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรใช่ครับครับตรงนี้ได้ยังไงมาถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยสมาคมไตรกีฬาไตรกีฬาก็จะได้งบประมาณจากการกีฬาส่วนหนึ่งนะครับโดยผ่านสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ผ่านไปที่ไตรกีฬาไตรกีฬาก็จะมีแผนประจำปีส่งมาผ่านสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเขาขอ10แต่เนื่องจากเป็นกีฬาใหม่เขาอาจจะได้2หรือว่า3ครับมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบขอ10นี่หมายถึงว่าส่ง10คนสมมุติขอ10บาทขอ10บาทขอ10บาทนะครับให้เข้าใจได้ง่ายครับการกีฬาก็มาพิจารณาเพราะว่าภารกิจเขาคือความเป็นเลิศครับเขาก็มาเอ้าอันไหนที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนได้ความเป็นเลิศหรือว่าเลิศนะครับเป็นเลิศก็อาจจะได้นะครับ2บาท3บาทก็จาก10บาทครับครับผมแล้วแผนของสมาคมครับนะครับจะทำยังไรต่ อเนื่องจากเราเป็นแม่เราก็ต้องหาวิธีที่จะส่งเสริมลูกแต่ละชนิดกีฬาให้เขาสามารถที่จะหาสปอนเซอร์มีแผนในการทำงานเพื่อมาซัพพอร์ตให้เขาดำเนินงานได้ครับแล้วก็อย่างไตรกีฬาที่เราเพิ่งทำมาเราก็ได้เชิญด็อกเตอร์โชติพัฒน์ครับ
ซึ่งท่านเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเข้ามาช่วยทีมนะครับซึ่งท่านอาจจะได้เจอในช่วงต่อไปครับ เราพยายามทำอย่างเนี้ยหาคอนเนคชั่นเพื่อมาช่วยเพราะกีฬาคนพิการมันไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งครับมันต้องใช้เครือข่ายเข้ามาช่วยใช้หลายองค์กรเข้ามาช่วยนะครับถึงจะพัฒนาไปได้เรียนถามคุณเมธีในฐานะท่านอยู่ในสมาคมกีฬามาแล้วเนี่ยหลายสมาคมถ้าเปรียบเทียบอย่างก็ประมาณอย่างของทุกสมาคมเนี่ยที่ได้จากกกท.ใช่ไหมครับงบเขาเยอะไหมของสมาคมก็ต้องไปเปิดเผยของสมาคมอื่นๆเทียบกับของคนปกติใช่นะครับดูเหมือนของเราจะเยอะครับแต่ว่าพอมาแตกเป็นกีฬามันไม่เยอะเพราะมันอุ้มเยอะมากใช่ครับแต่คืออย่างเช่นอย่างเช่นเพียงเดียวอย่างเช่นสมาคมฟุตบอลครับใช่ไหมฮะเขาก็เป็นแค่กีฬาสมาคมฟุตบอลอย่างเดียวก็แต่พูดกันเพียวๆก็คือฟุตบอลอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ของกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการมันมาแตกย่อยอีกและแถมมีสมาคมลูกอีกใช่ครับผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะทำให้เงินหรืองบประมาณที่เราได้มาเนี่ยมันจะไปแตกแล้วเหลือสมาคมแล้วเท่าไหร่ครับมีไปขอเพิ่มไหมเคยเสนอขึ้นไปไหมให้กระทรวงผู้ใหญ่รับทราบเคยครับแต่ว่าด้วยกรอบเงินวงเงินงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ตั้งสำหรับกีฬาคนพิการถามว่าจากวันนี้กับเมื่อก่อนวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับเป้าหมายที่เราตั้งผมถามนิดนึงผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นไงของสมาคมกีฬาเมื่อเวลาไปแข่งในกีฬาใหญ่ๆครับเอายกตัวอย่างครับอย่างที่สร้างชื่อเสียงประเทศพาราลิมปิกที่ริโอที่บราซิลเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วนะครับซึ่งของเราการันตีว่ากีฬาคนพิการได้6เหรียญทองของคนปกติก็อาจจะได้น้อยกว่าเราแต่การจะได้เหรียญทองมันก็ไม่ได้ง่ายครับถูกต้องครับทุ่มเทด้วยทุกอย่างมันยากครับจริงๆมันต้องสัมพันธ์กันหมดเลยตั้งแต่การเก็บตัวนักกีฬาการฝึกซ้อมใช่ไหมฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจแล้วก็สวัสดิการที่ทุกคนจะต้องได้รับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญและก็ณปัจจุบันนะครับครับกีฬาคนพิการมันไม่ได้ง่ายหลายคนอาจจะมองว่าคู่แข่งอาจจะไม่เยอะครับแต่แค่เขาจะชนะใจตัวเองเพื่อที่จะก้าวมาเล่นกีฬาเนี่ยไม่ง่ายมันยากใช่ยากจะบอกว่ายากมากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมาเล่นยังไงให้ชนะคนอื่นอีกมันมีหลายสเต็ปเฉพาะคนปกติร่างกายครบ32ประการเล่นกีฬาก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ครับก็ขอฝากไว้นะครับว่าสมาคมกีฬาคนพิการเนี่ยอยากจะให้กีฬาคนพิการเนี่ยประสบความสำเร็จครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยากให้คนพิการทั่วประเทศไทยเนี่ยได้หันมาเล่นกีฬาอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีพูดง่ายว่าให้อย่างนี้น้อยภาครัฐก็มาเหลียวแลคนพิการให้ความสำคัญนิดหนึ่งจริงๆภาครัฐไม่พอฮะตอนนี้เราพึ่งภาครัฐไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องพึ่งเนี่ยคือภาคเอกชนก็อยากเชิญชวนครับก็อยากเชิญชวนเพราะว่าครับงั้นเอางี้เลยครับเชิญเลยสุดท้ายเลยฮะก่อนที่ผมจะพักเบรกครับฝากเรียนท่านผู้ชมเลยฮะก็ขอเรียนเชิญนะครับองค์กรห้างร้านบริษัทหรือว่าผู้ที่อยากสนับสนุนกีฬาคนพิการนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับการที่ท่านสนับสนุนมานั่นคือการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้ออกมาเล่นกีฬาและก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและผลสุดท้ายก็คือคนพิการก็จะไม่เป็นภาระกับสังคมครับจะกลับกลายมาเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ครับและก็เป็นคนหนึ่งที่จะช่วยกันผลักดันให้สังคมของเราก้าวไปข้างหน้าครับนะครับเป็นสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของท่านประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นท่านประยุทธ์ก็ต้องสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นด้วยถ้าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับผมจะมาคุยกับผู้จัดการทีมนะครับท่านเป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาไตกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านในเบรกหน้าครับพักเบรกครับแล้วพบกันช่วงหน้าครับเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีท
พราะแผ่นดินนี้จะกรีด TPI M601 ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็วมีแรงยึดเกาะสูงไม่หดตัวสำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิวช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน4ชั่วโมงขนาดถุงละ50กิโลกรัมปกติถุงละ1,605บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้พิเศษเหลือเพียงถุงละ1,269บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโทรเลย call center 092-281-2919 092-281-2920รับมือหน้าร้อนสะท้อน UV ด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่ตรา TPI สีขาวทำจากวัสดุชั้นดีจึงมีคุณสมบัติถ่ายเทและระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วลดอุณหภูมิภายในอาคารได้มากกว่า10องศาเซลเซียสเย็นสบายกว่าเมื่อเทียบกับอาคารที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ทั่วไปจะเห็นได้ว่ากระเบื้องลอนคู่ตรา TPI สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากกว่าอย่างชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI PolineTPI Synbiotic ช่วยย่อยอาหารลดค่าอาหารสัตว์สร้างภูมิต้านทานให้สัตว์สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นกระเบื้องหลังคาดีไลท์คูลสวยงามแข็งแรงติดตั้งง่ายสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้องเซรามิกฝนตกไม่เสียงดังกันความร้อนราคาถูกกว่าเมทัลชีทหยุดโรคร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ปุ๋ยเขียวบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารพืชดินร่วนซุยไม่มีสารพิษตกค้างTPI แจกความสดชื่นมาเติมน้ำมัน TPI ครบ400บาทหรือเติมก๊าซ NGV ครบ250บาทรับฟรีเครื่องดื่มโปร150 1ขวดหรือเติมน้ำมันก๊าซ NGV ครบทุก100บาทใบเสร็จมีมูลค่าส่วนลด2บาท50สตางค์เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้าน TPI มาในสาขาที่ใช้บริการและภายในวันเดียวกันเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีช่วงที่2ครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยกับประเด็นอาเซียนพาราเกมครั้งที่10ประเทศฟิลิปปินส์นะครับของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมจะคุยกับดร.โชติพัฒน์หาญเจริญอัศวสุขนะครับท่านเป็นผู้จัดการทีมไตกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการครับสวัสดีครับดร.โชติพัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านดร.ครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่ท่านดร.โชติพัฒน์เพิ่งจะมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะถามก่อนเลยฮะก่อนเปิดประเด็นว่าหนักใจมากน้อยขนาดไหนฮะผมนึกว่าจะถามก่อนว่าจะได้กี่เหรียญทองอาจารย์ครับเบรกแรกก็หนักใจเรื่องงบประมาณแล้วนะครับแต่ว่าความหนักใจเราทิ้งไว้ก่อนนะครับเราคิดว่าการมารับตำแหน่งครั้งนี้ไม่ได้ว่าหวังชื่อเสียงอะไรนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำให้สังคมครับนะโดยเฉพาะคนพิการนะครับครับพี่เมตีเขาติดต่อมาก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ปฏิเสธเลยแทบจะกระโดดรับเลยเพราะว่ามีความตั้งใจว่าเฮ้ยเราทำได้ครับนะครับถึงแม้ว่างบประมาณจะไม่มีแต่ว่าเรามีความคิดเรามีเพื่อนฝูงนะครับในภาคเอกชนเนี่ยผมว่าหลายท่านที่อยากมาช่วยเราครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นโอกาสดีที่สมาคมกีฬาไตกีฬาคนพิการไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมาคมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ดร.เชษฐาแล้วตอนนี้ท่านวางนโยบายอย่างไรในการขับเคลื่อนที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการทีมในครั้งนี้คือต้องบอกก่อนว่าสมาคมไตกีฬาของเราเนี่ยเป็นสมาคมใหม่ที่แยกตัวมานะครับแต่ว่าฝีมือของนักกีฬาแต่ละท่านเนี่ยไม่ใหม่นะครับผ่านมาก็ได้แชมป์มาหลายท่านก็คือว่าไปทัวร์การแข่งขันมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นอย่างว่าแยกมาจากกีฬานู้นกีฬานี้ก็มาอยู่ในไตกีฬานะครับเราหวังว่าเราแข่งให้ดีที่สุดนะครับจะได้เหรียญไม่ได้เหรียญเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพียงแต่ว่าประเด็นต่อไปว่าหลังจากจบการแข่งขันแล้วน้องๆที่เป็นนักกีฬาเขาจะอยู่อย่างไรต่อไปหลังจากจบการแข่งขันแล้วนะครับผมก็มองประเด็นว่าหลังจากที่เราไปแข่งขันครั้งนี้เราทำเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ว่างบประมาณจะมาเท่าไหร่ครับเราจะหาจากภาครัฐภาคเอกชนได้เท่าไหร่เราก็ทุ่มไปตรงนั้นให้มันเต็มที่ครับเสร็จแล้วผมมองว่านโยบายของเราต่อไปคือว่าเรามองที่ตัวนักกีฬานะครับอยู่อย่างไรให้เป็นสุขนะครับเช่นผมมองไว้2ประเด็นว่า1เราต้องมีอาชีพนะครับตอนนี้อาชีพเนี่ยกฎหมายเขาบังคับอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติแต่ว่าสิ่งที่ผมมองคือว่าอาชีพของผมหมายความว่าอาชีพของนักกีฬาไตกีฬาของผมเนี่ยจะมีอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่2ที่สามารถอยู่ได้เช่นคุณอาจไปทำงานที่บริษัทคุณก็ทำไปแต่ว่าจะมีอาชีพที่2รองรับคุณอยู่อันนี้ก็คือหมายความว่า
ทั้งครอบครัวเขาด้วยเรียกง่ายๆก็คือความยั่งยืนของครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ครับผมจะทำให้มันยั่งยืนเพราะว่าพอยั่งยืนเขาจะเล่นกีฬาได้อย่างสบายใจนิดนึงถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่านักกีฬาปัจจุบันนี้ก็ทำงานเอกชนด้วยหรือไงใช่ครับหรือว่ามีส่วนหนึ่งที่ทำอยู่ในเอกชนอยู่แล้วนะครับเขาก็ดันไปถึงเดือนอย่างเงี้ยแต่มีส่วนหนึ่งก็ยังต้องหางานอยู่ครับตรงนี้ครับแต่ว่าพี่ไมตรีก็พยายามจ่อหาต้องทางให้เขาทำงานอ่ะแล้วนี้เวลาเก็บตัวนักกีฬาทำไงฮะตอนนี้รายได้ก็หายสิอ๋อไม่เข้าจ่ายอยู่แล้วครับเขาจ่ายเป็นเงินเดือนอยู่แล้วทางบริษัทเอกชนเขาก็ยินยอมเขายินยอมอยู่นะครับโอ้ก็ต้องถือว่าเป็นทำเป็นนักกีฬาเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของงาน CSR ของบริษัทต่างๆเนี่ยทุกคนควรจะต้องสนับสนุนในเรื่องภาคสังคมใช่ครับใช่ครับพอดีกฎหมายเขาช่วยเพื่อประโยชน์ช่วยได้เยอะครับแล้วแผนการเก็บตัวหรือการที่จะไปแข่งขันครั้งนี้มีแผนยังไงบ้างครับตอนนี้ก็นักกีฬาเราอยู่ที่โคราชครับนะครับก็จะมีสมาคมก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องอะไรนั้นอยู่แล้วนะครับครับแต่ตอนนี้สิ่งที่สมาคมเราขายก็คือว่าอุปกรณ์กีฬานะครับอย่างจักรยานอย่างเงี้ยครับจักรยานคันนึงก็เป็นแสนนะครับเป็นแสนเพราะตอนนี้ก็เลยวิงวอนเลยว่าถ้าภาคเอกชนครับถ้าท่านได้ดูอยู่นะครับครับจะมาช่วยเราตอนนี้มันจะมีตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนนะครับที่เราต้องเฟ้นหามาให้ได้แล้วตอนนี้อะไรซ้อมอยู่อ่ะตอนนี้ก็ยังมีไปจ้างคนเข้าทำเป็นแฮนด์เมคแล้วก็เพื่อที่จะมาแข่งเรียนถามนิดนึงในฐานะท่านเป็นผู้จัดการถ้าเป็นอย่างนี้มาปุ๊บมันก็ต้องมาวางการว่าเราต้องการเหรียญทองกีฬาไหนบ้างที่จะประสบความสำเร็จก็คือส่งครบทุกรายการส่งครบครับส่งทุกรายการเลยทั้งหมดกี่รายการฮะที่ที่ไปฟิลิปปินส์แต่กีฬาของเราก็มีว่ายน้ำวิ่งแล้วก็จักรยานนะครับที่เราไปหลักๆใช่ครับกี่คนฮะกี่รุ่นตอนนี้มีนักกีฬาหมด6ท่านครับนะครับที่อยู่ในสมาคมเราเป็นรุ่นไหมพวกนี้เรียนถามแบบนี้รุ่นอายุหรืออะไรพวกนี้อ๋อไม่นะครับก็เป็นรวมประเภทของเขาอยู่แล้วใช่ครับแล้วเป้าหมายที่คิดหรือมองไว้คิดว่าครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมากกว่าครั้งที่แล้วมากน้อยขนาดไหนเนื่องจากเป็นสมาคมที่แยกตัวมานะครับก็ถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังครับคิดว่าได้เหรียญแน่ๆแต่ไม่รู้จะเหรียญอะไรนะครับแต่คือต้องส่งกำลังใจให้ทุกคนก็คือส่งกำลังใจก่อนส่วนจะทำได้มากน้อยขนาดไหนทำให้ดีที่สุดแต่สิ่งนึงที่ผมเป็นห่วงไงว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกผมว่าตอนนี้มีการทำจักรยานแฮนด์เมดใช่ไหมฮะครับแล้วเราจะไปสู้เขาได้เหรออ๋อได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมฮะได้ครับคุณภาพที่ทีมงานเขาไปหามาเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่อ๋อแต่สิ่งนึงที่ได้ก็คือต้นทุนก็จะถูกลงใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าจะซื้อจากเมืองนอกก็แพงใช่ครับแล้วณเวลานี้มันไม่ทันด้วยอ๋อมันไม่ทันด้วยใช่ไหมครับทำไมเราไม่ขอสปอนเซอร์สมาคมโรงงานจักรยานในประเทศไทยเราฮะมันเป็นจักรยานพิเศษนะจักรยานพิเศษมันไม่ใช่จักรยานธรรมดาอย่างนั้นใช่ใช่ครับคันหนึ่งหลายแสนนะฮะแล้วก็สี่แสนใช่แค่โหลดมานี่สั่งซื้อมานี่ก็ถูกก็สี่แสนเนี่ยคนจนขี่ไม่ได้นะครับครับใช่เคยอยู่สมาคมจักรยานรู้ไม่ต้องอะไรมากแค่จากวิชาที่ใช้อยู่ในการแข่งขันแพงนะครับแพงนะหลายแสนมากครับครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่างั้นต้องสู้ตอนนี้คือต้องใจละนะครับภาพเนี่ยต้องใจต้องสู้แล้วก็แล้วตัวนักกีฬาสู้ขนาดไหนสภาพจิตใจตอนที่พร้อมผมถ้าวันนี้ที่มาเจอกันทั้งหมดนะผมว่าหน้าตาเขายิ้มแย้มสู้นะครับครับแต่เขาก็ยังรอความหวังท่านกิจชัยเดี๋ยววันนี้เราก็เชิญนักกีฬามาออกด้วยนะเดี๋ยวเชิญใครเชิญนักกีฬานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองภาพให้ออกก็คือในเรื่องของหลักๆของสมาคมเนี่ยคือผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนใช่ไหมการขับเคลื่อนหรือว่าการที่จะสนับสนุนทำให้สมาคมขับเคลื่อนไปได้เนี่ยคือเรามองอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งไว้สองเรื่องก็คือว่าเรื่องการแข่งขันนะโอเคมันมีทัวร์นาเมนต์มาอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมมองความยั่งยืนก็คืออาชีพอย่างที่บอกอาชีพกับการศึกษาครับผมมองว่าเมื่อสมาคมเราต่อไปเรามีเงินครับเราหาอาชีพให้นักกีฬาทุกคนแม้ตั้งครอบครัวเขานะครับมีอาชีพที่ชัดเจนและโอเคการศึกษาของนักกีฬาทุกคนอันนี้ก็ต้องให้เขาเรียนต่อครับนะครับไม่ว่าจะจบป.6 ป.ตรีมีโอกาสต้องเรียนต่อให้หมดเลยเพราะว่าการเรียนมันจะทำให้เขามีศักยภาพมากขึ้นใช่ครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับอย่างนี้สวัสดิการถึงครอบครัวก็ต้องมีด้วยต้องมีครับคือเรามองแผนยาวเลยว่าเราไม่ได้หาเงินมาแค่ปีต่อปีนะครับครับเราต้องหาเงินทำการกุศลอะไรก็ต่างๆเนี่ยให้มันเป็นแผนระยะยาวของนักกีฬาไทยเลยเอาแบบยั่งยืนไปเลยคือคุณเล่นกีฬาคุณสบายใจอ่ะครับคือถ้ามาเป็นนักกีฬาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากใช่ครับใช่ไหมฮะจะได้มีเวลาอย่างผมพอทราบว่าอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ย
พอใครมาเป็นนักกีฬาเขาก็จะมีเงินเดือนมีสวัสดิการใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างให้มีที่พักให้ด้วยนะใช่ครับแล้วทุกคนก็สามารถซ้อมได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นของประเทศไทยเราก็มีเราคาดหวังสมาคมใหญ่เรามีสมาคมใหญ่ไงอาจารย์แต่วันนี้เราคุยในฐานะที่สมาคมกีฬาคนพิการเนี่ยนะฮะความพร้อมตรงนี้มันก็คือแพร่เพิ่งเริ่มต้นนะใช่ครับใช่ไหมฮะอย่างดร.ชลพัฒน์ก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งจริงไม่กี่วันเองไม่กี่วันเองครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือพุ่งมาเริ่มที่จะขับเคลื่อนใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือได้รับการทาบทามมาก่อนแล้วคุยในเบื้องต้นกันมาก่อนแล้วนะครับก็พอได้รับการทาบทามก็ตัดสินใจว่าทำแล้วก็นั่งคิดแผนนะครับแผนมาว่า3ปี5ปี7ปีจะทำอะไรต่อไปนะครับแล้วเราไปคุยกับเอกชนต่างๆตอนนี้มีติดต่อเข้ามาคุยกันในเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างอาจจะเอ่ยชื่อของตลาดน้ำสีผ้าพัทยาที่มานัดอาจารย์โรจน์ประธานให้ใช่ครับดีฮะดีฮะต้องขอขอบคุณเลยครับครับท่านก็โทรไปท่านก็บอกว่าโอเคเลยมาเลยเดี๋ยวจะจัดหาสถานที่ทำมาหากินให้ครับมาทำเอ็มยูร่วมกันอะไรให้คนพิการหรือครอบครัวเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ให้ครับมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้เราโอ้ยสู้ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆที่ที่เสนอมานะครับแม้กระทั่งสินค้าโอท็อปอะไรพวกเนี้ยผมว่าเราไปได้ไปได้นะครับคือถ้าภาคองค์กรเอกชนเนี่ยร่วมมือกันผมคิดว่าใหญ่น้อยคนพิการเนี่ยถึงไม่ได้เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ยังมีความหวังว่าก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งใช่ครับที่เรามองอย่างนี้จริงๆอย่างกรณีคุณจุติพัฒน์โทรมาผมก็บอกว่าโอเคอันดับแรกเลยต้องออกสื่อคุณกิจชัยครับเพราะผมมองถ้าที่เราทํารายการมาน้อยสมาคมถูกมั้ยโดยเฉพาะคนพิการได้ออกสื่อนะคือเราเห็นว่าสมาคมส่วนมากทุกสมาคมมีศักยภาพอยู่แล้วใช่ใช่ครับวันนี้แต่ผมไม่ได้คุยกับคุณไมตรีตั้งแต่ช่วงเบรกแรกนะผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าสมาคมเนี่ยยังขาดแบบภาพขาดการสนับสนุนใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะอะไรผมถึงไม่บอกไงให้คุณลินรู้ปุ๊บเราจะรู้ว่าเอ้ยสังคมไทยเราเนี่ยเราไม่ทิ้งกันจริงๆครับใช่ครับนะฮะต้องเรียนแจ้งทราบเลยนะครับผมมองว่าจุดเริ่มต้นที่คุยกับคุณมนัสนะฮะเรื่องการที่จะไปทำบูธที่ตลาดน้ำสีภาคเนี่ยดีแล้วเพราะว่ามีสภาพและมีความพร้อมในเรื่องนักท่องเที่ยวใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วได้ประชาพันธ์กิจกรรมของสมาคมมีร้านค้าได้ด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถสร้างอาชีพหลายๆอาชีพคุณรู้ไหมครับคุณมนัสแกเล่าให้ผมฟังกับอาจารย์ผมทำมานานแล้วแกให้บ้านที่อยู่ที่ทำกินกับคนพิการเลยนะใช่ใช่ฮะเราเคยแกทำนี้มาตลอดผมก็บอกเออคุณปิดทองหลังพระจริงนะครับแล้วบางอย่างแกทำผมก็เลยบอกอ่ะโอเคถ้าอย่างเงี้ยเราคิดว่าเมื่อคนพิการมีโอกาสตรงนี้ผมก็อยากเชิญชวนภาคเอกชนเนี่ยร่วมกันนะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาหรือทุนหรือการสร้างงานสร้างอาชีพนะเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทให้คนพิการเริ่มเข้ามาทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากภาคเอกชนด้วยครับผมเชิญครับผมช่วงก่อนที่ผมจะพักเบรกนะฮะอยากจะให้ดร.ชลพัฒน์สื่อกับท่านผู้ชมหน่อยฮะครับนะครับก็เรียนว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับมันเหมือนการแข่งขันทุกครั้งแหละครับว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญแน่นอนอยู่แล้วทุกคนไปก็ต้องหวังว่าชนะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับสมาคมทุกสมาคมนะครับก็คือว่าการหารายได้แล้วให้มันยั่งยืนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทำที่สุดนะครับเราไม่อยากให้คนพิการของคนไทยถูกมองว่าขออย่างเดียวนะครับเราอยากให้พลิกกลับเลยว่าสักวันหนึ่งคนพิการไทยเนี่ยเห็นน้ำท่วมแล้วสมาคมนี้บริจาค500,000 200,000 10,000 บาทครับกลับให้เขาบ้างไม่ใช่รับอย่างเดียวคือมุมมองนี้ผมมองว่าถ้าเราพลิกตรงนี้ได้ต่อไปคนพิการไทยจะไม่ด้อยกว่าใครเลยครับนะครับจะอยู่ในสังคมที่สมาร์ทมากจริงๆดีนะฮะถ้าเกิดถึงเวลาวันหนึ่งถ้าเกิดสมาคมแข็งแรงใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกห้างร้านหรือบริษัทก็สามารถเปิดโอกาสให้กับสมาคมได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบูธใช่ไหมฮะหรือว่าเปิดไปตั้งป้ายสนับสนุนหรือว่ากิจกรรมของสมาคมถ้าเกิดทำได้ผมว่ามันก็จะดีมากเลยคุณยายให้ที่ทำกินใช่ครับผู้พิการผมว่าโอเคนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ใช่ครับเพราะว่าผมถึงชอบตรงที่ว่าเรามองบั้นปลายชีวิตของนักกีฬาว่าหลายนักกีฬาหลายอาชีพนะเอาแค่ปัจจุบันแต่พอบั้นปลายชีวิตปุ๊บเนี่ยหมดจากการเป็นนักกีฬานี่หมดจริงใช่ครับบางคนได้เงินมาเป็น10ล้านแป๊บเดียวหมดแล้วใช่บั้นปลายชีวิตนักกีฬาก็คือว่าดีวีดีก็ไปเป็นเล่ร่อนไปอะไรไปอย่างเงี้ยมองแล้วมันไม่ยั่งยืนเท่าที่เราเคยสัมผัสมาอย่างผมก็เคยสัมผัสกับนักกีฬาทีมชาติที่หมดนะฮะที่ได้เงินมาเป็น10ล้านน่ะพอถึงเวลาเนี่ยก็คือจะหลงระเริงใช่ครับ
ช่ไหมฮะแล้วก็ลืมพอลืมจุดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตตัวเองเป๋ใช่ครับเขาจะบริหารจัดการเงินไม่เป็นกลับตัวไม่ทันใช่ครับใช่นะครับงั้นเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดช่วยกันประสานยังไงได้เดี๋ยวเราคงจะต้องช่วยกันนะครับครับผมขออนุญาตพักเบรกก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมีนักกีฬาไตกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับมาพูดคุยกับเราในรายการต่อจากเบรกนี้ครับท่านผู้ชมครับพบกันช่วงหน้าครับดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีแดดฝนหรือหนาวบ้านก็สวยได้ด้วยซี TPI All Season NP 104 ซี Emulsion ที่ทนต่อทุกสภาวะอากาศช่วยสะท้อนรังสี UV และอินฟราเรดทำให้ภายในบ้านเย็นประหยัดไฟได้มากขึ้นสามารถทาได้ทั้งภายในและภายนอกแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีขนาด1แกลอนปกติราคาถังละ599บาทพิเศษเหลือเพียงถังละ500บาทขนาด 2.5 แกลอนปกติราคาถังละ 1,498 บาทพิเศษเหลือเพียงถังละ850บาทขนาด5แกลอนปกติราคาถังละ2,996บาทพิเศษเหลือเพียงถังละ1,650บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่092-281-2919 092-281-2920 TPI Synbiotic ช่วยย่อยอาหารลดค่าอาหารสัตว์สร้างภูมิต้านทานโรคให้สัตว์สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นกระเบื้องหลังคาดีไลท์คูลสวยงามแข็งแรงติดตั้งง่ายสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้องเซรามิกฝนตกไม่เสียงดังกันความร้อนราคาถูกกว่าเมทัลชีตหยุดโรคร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ปุ๋ยม่วงเร่งการเจริญเติบโตผลผลิตสูงไม่มีสารพิษตกค้างTPI แจกความสดชื่นมาเติมน้ำมัน TPI ครบ400บาทหรือเติมก๊าซ NGV ครบ250บาทรับฟรีเครื่องดื่มโปร150 1ขวดหรือเติมน้ำมันก๊าซ NGV ครบทุก100บาทใบเสร็จมีมูลค่าส่วนลด2บาท50สตางค์เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้าน TPI มาในสาขาที่ใช้บริการและภายในวันเดียวกันเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพบกับดิฉันอัญชลีพรกุสุมให้ครบเครื่องครบรถครบทุกข่าวสารไขข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้โมโหถึงขนาดหลุดคำนี้และผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นเรื่องราวแล้วพอมาร่วมมาเนี่ย 6-7 เดือนมาแล้วเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิช่อง PSI 218และทางwww.suvarnabhumi.tv ไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดช่วงสุดท้ายครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับกับประเด็นอาเซียนพาราเกมครั้งที่10ประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะคุยกับคุณสะอาดำแยนานะครับเป็นนักกีฬาไตกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราในห้องส่งครับสวัสดีครับคุณสะอาดำครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อเรียกยากจังเดี๋ยวก่อนต้องถามนิดนึงก่อนอาจจะต้องถามแต่ว่าอะไรฮะสะอาดำแยนะสะอาดำก็คือเป็นอะไรผู้ศรัทธาก็คือเหมือนศาสดานบีมูฮัมมัดนบีอาดัมครับครับกลับมาที่คำถามผมแล้วกันนะครับถามก่อนนะมีแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเป็นนักกีฬาผมรู้สึกเหมือนไตกีฬามันเป็นกีฬาที่แบบรู้สึกมันท้าทายชีวิตตัวเองครับเหมือนกับมันเหมือนกับอย่างเงี้ยเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับกีฬาที่แบบน่าลองเหมือนกับอย่างเงี้ยนะบอกไม่ถูกเหมือนกันน่าลองน่าลุ้นน่าลุ้นนะฮะตั้งแต่เล่นกีฬามาได้อะไรบ้างจากการแข่งขันกีฬามันเป็นไตรกีฬานี่คือกีฬาเพิ่งมาใหม่ครับครับแต่ก่อนคือผมเล่นวิชาเลสซิ่งครับส่วนวิชาเลสซิ่งก็ปั่นไปมันรู้สึกซ้อมวิชาเลสซิ่งอย่างเดียวรู้สึกน่าเบื่อครับน่าเบื่อก็เลยมาเปลี่ยนก็เลยดูไตรกีฬานี่ก็เลยรู้สึกน่าสนใจมันก็มีว่ายน้ำบ้างปั่นแฮนด์ไบบ้างแล้วก็วิชาเลสซิ่งบ้างครับอ๋อถ้ากับเราจะต้องแข่ง3อย่างในการแข่งขัน1ใช่ครับผมเรียนถามคุณสะอาดำนิดนึงอันนี้พิการตั้งแต่เด็กหรือว่าเพิ่งมาพิการช่วงหลังเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
ขออนุญาตที่ถามนะฮะครับผมก็อุบัติเหตุตั้งแต่3ขวบครับเกิดอุบัติเหตุตอน3ขวบก็เลยทำให้เราพิการแต่สิ่งหนึ่งเราไม่เคยย่อท้อเลยนะใช่ไหมฮะผมดูจากสีหน้าทุกวันนี้ซ้อมหนักไหมก็นิดนึงครับก็เริ่มจะเข้มข้นครับคาดหวังอะไรบ้างกับการไปแข่งขันครั้งที่10ที่กำลังจะถึงเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอแค่แบบอยากทำให้เต็มที่แล้วก็สุดความสามารถของตัวเองครับผมสุดความสามารถตัวเองใช่ไหมฮะพอมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรบ้างเพราะคนที่จะมาเป็นนักกีฬาเนี่ยไม่ง่ายนะสำหรับทีมชาติไทยโดยเฉพาะคนพิการเนี่ยหลายคนต้องผ่านการคัดกรองคัดเลือกนะเรียนถามนิดนึงผมก็ว่ายากเหมือนกันเพราะแต่ก่อนตอนที่ผมอยู่บ้านปัตตานีเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยซ้ำว่ามีกีฬาคนพิการอย่างเงี้ยครับก็อยู่บ้านแต่ก่อนก็10กว่าปีก็ไม่ได้แบบเจอแบบโรคภัยนอกอย่างเงี้ยก็อยู่ในบ้านขณะผู้คนยังไม่ค่อยกล้าเจอเพราะเหมือนตัวเองเหมือนกับแบบแปลกกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่กล้าพอทีนี้พอไปดูทีวีก็เลยเหมือนกีฬาคนพิการอย่างไรเราก็เหมือนเราก็เล่นได้อย่างเงี้ยเราก็เล่นได้เราก็น่าลองว่ะก็เลยลองมาปั่นวิชาเลสซิ่งดูครับใช้เวลาฝึกหัดนานไหมก็วิชาเลสซิ่งก็เล่นประมาณ3ปีครับแล้วกว่าจะเข้าทีมชาติได้นี่ยังไงต้องไปตะเวนแข่งในเขตก่อนหรืออะไรอย่างงี้ครับก็ต้องมีแบบคัดภาคก่อนแล้วก็กีฬาแห่งชาติอย่างงี้ครับก็ต้องแบบมาแข่งกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ที่ติดทีมชาติมาแล้วได้เรียนมาแล้วก็แสดงว่าทางนี้เคยเล่นกีฬาให้กับโรงเรียนมาก่อนครับผมใช่ไหมเคยเล่นมาก่อนแต่เป็นประเภทอะไรครับทีก็แต่ก่อนคืออยู่โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นก็จะจัดกีฬานักเรียนของกีฬาคนพิการอย่างเงี้ยครับครับเขาก็เคยไปแข่งกีฬานักเรียนคนพิการอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาจัดกันจริงๆก็คือการที่จะเป็นนักกีฬาได้ก็ต้องไต่เต้ามาจากเขตแล้วก็มาเป็นจังหวัดถูกไหมฮะพอเป็นจังหวัดก็มาเป็นภาคพอภาคก็มาแข่งขันระดับประเทศนะฮะจนมาติดอันดับที่จะเป็นนักกีฬาตัวจริงที่จะไปแข่งขันทีมชาติใช่ไหมทีมชาติตรงนี้ใช่ครับชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงในตอนนี้ผมว่าชีวิตความอยู่มันรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับครับกับเหมือนครับเราก็ดีหรือไม่ดีครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากตัวแต่ด้านที่ดีครับโอเคเหมือนแต่ก่อนคือจะทำอะไรก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นการนี่ทำได้หรือเปล่าพอเรามาอยู่โลกภายนอกอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเราผู้พิการเราก็ทำได้ครับเหมือนเขาเวลาไปไหนมาไหนก็ทำได้ปัจจุบันนี้ผมก็กลับใต้ก็กลับคนเดียวแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นภาระใครเลยใช่ครับผมแล้วตอนนี้มาอยู่กรุงเทพมาซ้อมอยู่ที่โคราชใช่ไหมฮะนี่มาจากโคราชใช่ไหมครับจริงๆวันนี้มากันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมฮะนะครับอยู่ในห้องส่งของเราเนี่ยเดี๋ยวเรามีภาพอยู่เดี๋ยวเรามีภาพขึ้นเดี๋ยวทีมงานโผล่ขึ้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือพอเราซ้อมอยู่ที่โคราชถ้ากับเราก็ต้องพักที่โคราชเลยตอนนี้ซ้อมมากี่เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมมา3เดือนแล้วครับครับซ้อมมา3เดือนแล้วครับครับวันนึงกี่ชั่วโมงก็วันนึงก็จะเป็นช่วงเช้าอย่างงี้ก็ตื่นมาตั้งแต่ 5:30 ครับก็ปั่นรถวิแชร์ก่อนประมาณ20นาทีแล้วก็ลงน้ำอีกประมาณ2ชั่วโมงช่วงเช้าครับครับแล้วก็จะมีช่วงบ่ายก็ปั่นรถบางทีก็จะเป็นแฮนด์ไดฟ์บ้างวิแชร์บ้างก็ไปอีก2ชั่วโมงครับจับเวลามั้ยครับพวกนี้ต้องแข่งกับเวลาก็ต้องมีแผนก็ต้องมีแบบบางทีก็โค้ชก็แอบจับเวลาบ้างครับดูว่าเรารู้สึกว่าร่างกายโอเคแล้วเปล่าแต่ละวันมันร่างกายเราก็ไม่เหมือนกันพอเรามาอยู่ในสมาคมไตกีฬาแล้วมีความคาดหวังอย่างไรบ้างมีความอย่างไรที่อยากให้ภาคประชาชนให้ผู้คนช่วยยังไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าไตกีฬามันก็รู้สึกเหมือนกับตอนนี้ที่ขาดอยู่ที่ในการฝึกซ้อมผมรู้สึกว่าเหมือนกับอุปกรณ์ยังไม่ครบสมบูรณ์ครับผมแต่ตอนนี้คือถ้ากำลังใจก็รู้สึกว่าโอเคก็ 70-80% ก็โอเคอยู่ครับ 70-80% ครับผมแล้วเรามีความคาดหวังว่าสมมติอนาคตถ้าเกิดเราเล่นกีฬาตรงนี้นะฮะอนาคตเราอาจจะมาเป็นโค้ชฝึกสอนก็ได้ถูกไหมครับนั่นคือเป็นได้อีกขั้นหนึ่งถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จถูกไหมครับใช่ครับแต่เรามองอาชีพความยั่งยืนอย่างไรมีความยั่งยืนแล้วครับผมก็อันนี้ยังไม่เคยคิดยังไม่ได้วางยังมองไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดนั้นยังมองไม่ถึงใช่ไหมฮะอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่วันนี้22ครับโอ้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือผมมั่นใจว่ามันเป็นครอบครัวไปแล้วนะพอเราอยู่กับสมาคมนานๆใช่ไหมฮะการดูแลจากพี่ไมตรีหรือดร.ชดพัฒน์ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะต้องเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ทุกคนจะต้องเดินไปด้วยกันพร้อมกันอบอุ่นมากน้อยขนาดไหน
ผมก็รู้สึกว่าโอเคครับที่แบบอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันรู้สึกมันมีอะไรก็เราก็ปรึกษาคุยกันได้อะไรมีปัญหาอะไรเราก็คุยกันปรึกษากันได้เหมือนก็จะเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับผมครับที่แบบเนี่ยแบบอะไรที่แบบเป็นบอภาระอะไรได้หมดเลยครับที่นั่นอยู่กี่คนฮะที่ทางโคราชที่เก็บตัวอยู่ถ้ามันจะมีหลายชนิดกีฬาที่อยู่ด้วยกันครับมันจะมีวิ่งกีฬาแล้วก็วิชาเลสซิ่งว่ายน้ำแล้วก็ไตรกีฬาของคนพิการเลยไปรวมกันเลยทีเดียวใช่ไหมใช่ครับผม มีอะไรที่จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านฮะว่านักกีฬาจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิดโดยเฉพาะคนพิการ จากจิตใจเลยใช่ไหมครับครับผมก็อยากจะฝากคนพิการที่อยู่ทางบ้านที่แบบยังไม่กล้าที่จะออกมาแบบเผชิญโลกภายนอกอย่างนี้ครับผมก็อยากจะฝากว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าแบบเราแบบทำไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าเราแบบเหมือนกับไม่เหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยครับครับผมอยากให้ทุกคนมาลองดูว่ามาลองสัมผัสด้วยตัวเองว่าเราก็ทำได้เหมือนคนอื่นเขาครับเราก็ไม่ได้ด้อยเหมือนกับคนอื่นเขาเลยว่าเราทำได้ทุกอย่างที่เราจะกล้าหรือไม่กล้าเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งเราจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนนะถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายที่เราจะเดินไปถึงในจุดนั้นอย่างตอนนี้ผมก็มั่นใจว่านักกีฬาที่เก็บตัวทุกคนก็มีเป้าหมายที่อยากจะชนะการแข่งขันทุกคนได้เหรียญทองกลับมาใช่ไหมได้เหรียญทองเหรียญทองไม่ได้ก็เหรียญเงินก็ยังดีใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องมองเป้าที่สูงที่สุดไว้ก่อนใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไม่อยากไปวางอะไรมากเพราะกลัวแบบถ้าเหมือนเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนจะเสียใจอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เราคิดว่าก็คือทำให้เต็มที่ที่ตัวเองซ้อมมาแต่มันก็ดีนะมันทำให้เราไม่ต้องไปกดดันตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเราตั้งความหวังว่าเราจะต้องชนะให้ได้หรือว่าจะต้องเอาเหรียญทองมาให้ได้เนี่ยมันเป็นการกดดันตัวเราเองความเครียดมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้มันอย่างว่าครับคุณชัยสมาคมก็ต้องตั้งความหวังที่จะส่งนักกีฬาไปคือทุกคนตั้งความหวังหมดอาจารย์เอาในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนนึงเนี่ยเราก็ยังมีความหวังให้นักกีฬาเราได้ให้ชาวไทยขึ้นมาสุดยอดใช่ไหมเสาธงใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ครับจะต้องที่จะถามเข้ามาเพราะตอนที่พี่การใหม่ๆเนี่ยขออนุญาตที่เรียนถามนิดหนึ่งคือใหญ่น้องต้องมีแรงบันดาลใจว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไรในตอนช่วงที่เด็กๆประมาณตรงเนี้ยเพื่อนอยากจากใจจริงเดี๋ยวอาจารย์โลดกำลังจะถามว่าณตอนนั้นพอเกิดอุบัติเหตุก็เต็งมีแรงบันดาลใจยังไงโตมาไปโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้มีอะไรผลักดันตัวเองจนตัวเองเปลี่ยนชีวิตมาเป็นนักกีฬาใช่ไหมในช่วงนั้นเราวิถีชีวิตของท่านเลยแหละจุดที่เปลี่ยนชีวิตก็รู้สึกเหมือนเรารู้สึกตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอเราอยู่ไปรู้สึกเริ่มเติบขึ้นเริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเรานี่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดไปครับผมครับเราต้องแบบเลี้ยงตัวเองดิ้นรนเพื่อดูแลตัวอะไรวะดูแลตัวเองครับแล้วก็เหมือนกับหาแบบที่แบบยังไงวะแบบเหมือนกับให้ตัวเองอยู่รอดอะครับแต่ตอนนั้นพ่อแม่ก็ต้องดูแลท่านอยู่ตอนนั้นคืออยู่กับพ่อแม่ครับผมครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรพอโตขึ้นก็รู้สึกว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตหรอกครับเราก็แล้วตอนนี้เรามาเป็นนักกีฬาแล้วนะครับผมได้คุยกับดร.ชลพัฒน์ในช่วงที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าส่วนมากนักกีฬาหลายๆท่านก็จะมีอาชีพถูกไหมฮะบางคนก็ทำงานบริษัทใช่ครับทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็จะเป็นพนักงานบริษัทไทยบิสโตนครับผมอ๋อแต่ช่วงเก็บตัวก็คือเขาก็สนับสนุนให้เรามาเก็บตัวครับแล้วทำงานแผนกอะไรฮะก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโปรโมทของบริษัทเขาอ๋อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แอมบาสซี่เหมือนกับเป็นแบรนด์ทูตไอเดียทูตแนะนำสินค้าอะไรครับแล้วทำไงบ้างอ่ะก็บางทีโฆษณาบริษัทได้เลยครับบางทีเขาก็จะเรียกมาเป็นถ่ายแบบถ่ายทำก็คือเหมือนกับโปรโมทอะไรวะโลโก้ของไทยบิสโตนครับผมครับก็บางทีก็จะมีเรียกก็ประมาณปีละครั้งอ่ะที่เขาจะเรียกปีละครั้งแล้วเขาให้เราเป็นเงินเดือนครับผมเงินเดือนพอจะบอกได้ไหมก็อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆครับหมื่นต้นๆครับก็โอเคนะก็พออยู่ได้ใช่ไหมว่าพออยู่ได้ดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ประมาณพออยู่ได้ครับแต่ความยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะผมได้คุยกับดร.โชติพัฒน์ไว้ท่านก็บอกว่าท่านกำลังจะหาอาชีพที่มันยั่งยืนใช่ไหมฮะเพื่อที่จะรองรับกับนักกีฬาที่พอเข้ามาเป็นนักกีฬาของสมาคมแล้วเนี่ยชีวิตมันต้องอยู่ได้ถึงอนาคตเลยนะใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนใช่บาทตอนนี้นักกีฬาก็ต้องทำให้ดีที่สุดก่อนพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปมี FC มั้งไหมฮะเนี่ยแต่ก่อนผมก็ตอนที่เล่นวิชาเลสซิ่งผมก็มีพี่ประวัติว่ารำเนี่ยเป็นแบบไอดอลผมเลยครับอ๋อเป็นไอดอลใช่ไหมแล้วเราสร้าง FC ตัวเราเองบ้างยัง
ยุค 4.0 นี่มันต้องมี FC แล้วนะใช่ไหมฮะต้องมี FC มีเพจของตัวเองแล้วก็มีการนำเสนอบทความหรือว่ามีคลิปเป็นของตัวเองแล้วคืออุปกรณ์ไม่พร้อมรอท่านกิจชัยช่วยตอนนี้ยังไม่พร้อมครับผมเพราะผมเชื่ออย่างว่าพอถึงเวลาจุดนึงเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะ follow ติดตามคุณกิจชัยพูดก็ที่จริงทางสมาคมน่าจะทำ FC นะไตรกีฬานะเป็นนักกีฬาที่จะไปเอางานนี้ขึ้นมาเฉพาะเลยฝากท่านด็อกเตอร์ด้วยนะแต่มันต้องงี้อาจารย์รถในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีทั้งเพจของสมาคมผมคิดว่าเพจของสมาคมมีอยู่แล้วสมาคมไตรกีฬาแต่เพจของนักกีฬาส่วนตัวเนี่ยทางทีมงานซึ่งจริงๆแล้วผู้ช่วยนักกีฬาใช่ไหมฮะทุกคนก็ต้องเป็นทีมเดียวกันในการที่จะทำการส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ไอ้เรื่องนี้มันก็สำคัญที่สุดเลยในยุคนี้ทำ PR ใช่ฮะในการทำ PR ยิ่งมี FC มากเท่าไหร่ผมว่าชีวิตก็จะยั่งยืนมากเท่านั้นนะครับเพราะทุกคนอยากจะให้กำลังใจถูกไหมคนไทยมีข้อดีอยู่อย่างคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะใช่ไหมฮะอยากจะพูดอะไรต่อกับการแข่งขันครั้งนี้อยากจะพูดแบบให้ความมั่นใจไหมกลัวอะไรมากก็ที่ไม่กลัวที่ยังกังวลก็คือมันเป็นกีฬาใหม่ด้วยแต่ทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคู่แข่งเป็นยังไงอ๋อนี่เป็นคนแรกที่กำลังจะไปแข่งเลยเหรอครับผมโอ้โหกีฬาเป็นกีฬาใหม่เพิ่งมาบรรจุในอาเซียนพาราเกมปีแรกครั้งแรกเลยครับผมเดี๋ยวผมนึกออกเลยว่าถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาเก่าๆมันก็จะมีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาสอนเราใช่ไหมมีเทคนิคอะไรต่างๆแต่พอเป็นกีฬาใหม่ที่เพิ่งบรรจุแล้วมีการแข่งขันแล้วยิ่งเป็นปีแรกเป็นคนแรกต้องใช้คำว่าเป็นหนูรองยาเลยนะใช่ไหมต้องใช้คำนี้เลยนะเป็นหนูรองยาในการที่จะไปแข่งขันเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นความสามารถของตัวเราล้วนๆเลยผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกก็ได้เป็นผู้บุกเบิกกีฬาอาเชิญแต่ถ้ากลับมาแล้วเป็นเหรียญทองเหรียญแรกได้นะผมบอกให้เลยว่าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ดิปีหน้าดิใช่ไหมต้นปีก็มีต่อไปพาราลิมปิกใช่ไหมพาราลิมปิกต่างหากนะฮะได้ไปไหมไม่รู้พูดใหญ่ก็ยังต้องรอดูก่อนว่าครั้งนี้ดูสถิติการแข่งก่อนครับผมเอ๊ะกีฬาที่ซ้อมตอนนี้มีหมดกี่คนนะไตรกีฬาเราก็จะมี6คนครับผม6คนแล้ว6คนนี่ได้เข้าแข่งขันหมด6คนหรือว่าเดี๋ยวคัดตัวอีกก็6คนตอนนี้คือเขาคัดมาคือที่ติดมาคือ6คนติด6คนครับผมไม่แล้วเวลาไปแข่งอะฮะก็6คนนี่เลยใช่ครับคุณสะอาดดังเรียนถามนึงเคยแข่งกีฬาของทีมชาติมาแล้วก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาไตรกีฬาที่เป็นในนามประเทศทีมชาติไทยไปแข่งต่างประเทศมีไหมก็คือเคยครับเคยปั่นไปแข่งวิเชียร์เรซซิ่งก็คือไอวัดเวิร์กเกมได้เหรียญมาครับก็ไม่ได้ติดเหรียญครับมันเป็นกีฬาเยาวชนโลกครับผมไปทดสอบหาประสบการณ์ครับประสบการณ์ครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นกีฬาที่ท้าทายมากเลยนะและยิ่งเป็นครั้งแรกนี่ผมยังมองภาพไม่ออกเลยว่าเวลาเราไปแล้วเราจะไปตื่นมากขนาดไหนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นรุ่นพี่เคยแข่งขันหรือทำอะไรกันมาแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วกติกาการแข่งของไตรกีฬาอย่างไรอย่างกรณีที่เราจะไปฟิลิปปินส์แข่งตัวนี้ก็มีกติกาไหมว่าอย่างมันกีฬา3อย่างถูกไหมครับว่ายน้ำวีลแชร์ครับแล้วก็อย่างคือแฮนด์ไบค์ครับเป็นจักรยานเขาใช้จับในเขาให้คะแนนกันยังไงในการแข่งขันอันนี้ผมยังข้อมูลยังไม่รู้จนบางทีเราก็ต้องศึกษาครับผมเพราะว่าเราต้องศึกษาในเรื่องของเวลาแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ไหมส่วนวิก็จริงๆนี่เรื่องสำคัญนะก็จะมีบ้างครับบางทีก็จะมีเข้าห้องเวทบ้างจะมีเข้าเวทประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งกับ2มื้อครับผมเข้าเวทไม่มีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องของการดูกล้ามเนื้อของกีฬาในการเพราะพวกนี้อย่างพวกกีฬาประเภทก็จะมีหมดนะอย่างพวกกีฬาใหญ่ๆก็จะมีเหมือนกันตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นกีฬาอาจารย์ลดพูดขึ้นมาดีแล้วนะครับไงเดี๋ยวผมคิดว่าพอทางสมาคมนึกขึ้นได้บางทีอาจจะลืมหรืออาจจะมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะเข้ามาก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเพราะพวกนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเข้าไปดูในเรื่องของอาหารการกินอันดับแรกเลยเหมือนกับนักมวยต้องมีหมดฟุตบอลมีหมดสองการสร้างกล้ามเนื้อเพราะนี่เรื่องที่สำคัญการสร้างกล้ามเนื้อกับร่างกายเนี่ยคุณสั่งกีฬา3ประเภทถูกไหมแล้วมันเป็นกีฬาใหม่วีลแชร์ก็ต้องมองกับกล้ามเนื้อที่แขนที่ขาที่มือยังไงที่นิ้วยังไงถูกไหมเพราะตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราซ้อมอย่างเดียวไอ้ซ้อมมันซ้อมอย่างเดียวได้ใช่แต่วิทยาศาสตร์การกีฬาจะเข้าไปเทสแล้วก็จะมองว่าคุณยังขาดอาหารอะไรที่อะไรเข้าไปเสริมแล้วประเภทต้องกีฬาประเภทไหนที่เล่นอยู่
ตรงนี้ก็ต้องฝากสมาคมกีฬาด้วยนะครับครับช่วงท้ายครับผมอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือผู้ที่สนใจที่อยากจะมาสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาคนพิการนะครับทิ้งท้ายเลยครับผมก็อยากจะฝากทางบริษัทที่เอกชนหรือว่าผู้ใดที่ต้องการสนับสนุนกีฬาคนพิการก็เชิญติดต่อได้ที่สมาคมกีฬาคนพิการในบรมพระราชบัญญัติธรรมครับครับครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะฮะมาช่วยกันสนับสนุนนะครับในกิจกรรมของสมาคมกีฬาคนพิการจริงๆแล้วการสนับสนุนเนี่ยสามารถแจ้งความจำนงมาได้หลายอย่างนะฮะท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับแต่ท่านสามารถที่จะมาช่วยในการทำเรื่องของประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือว่ามีคอนเน็กชันที่จะติดต่อประสานงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือภาคเอกชนเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมจับมือในการสนับสนุนหรือทำกิจกรรมอะไรก็ได้เพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีอาชีพมีความยั่งยืนเป็นนักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะให้ทุกคนได้เปิดโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมเข้ามาตรงนี้ครับท่านโลดท่านสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคนพิการแล้วก็สมาคมกีฬาตรงนี้ด้วยเพราะว่าที่เรานำเสนอครั้งนี้เราคิดมองว่าความสำเร็จนั้นมันต้องทุกภาคส่วนต้องสนับสนุนกันนะฮะเริ่มจากภาคเอกชนแล้วนะฮะทางรัฐบาลเองก็ต้องสนับสนุนด้วยนะครับครับท่านผู้ชมติดตามรายการเราได้นะครับย้อนหลังได้ที่ YouTube องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและเว็บไซต์dr.rojasak.com ที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมครับหรือท่านจะกดมาเป็นแฟนเพจขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมก็เซิร์ชคำว่าองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ